ำไมถึงเป็นคนฉลาดไม่คงที่ถามสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงเหมือนมีระดับสติปัญญาที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้วันหนึ่งรู้สึกเหมือนฉลาดจัดแต่อีกวันหนึ่งดูโง่ๆคิดอะไรไม่ค่อยออกอย่างเนี้ยแปลว่าผมเคยทำกรรมเกี่ยวกับความฉลาดมาอย่างไรหรือครับตอบก่อนอื่นต้องมองอย่างนี้ครับปัจจัยของความฉลาดไม่ได้มาจากกรรมในอดีตอย่างเดียวอดีตกรรมอาจเป็นตัวตั้งให้สัก 50% สำหรับคนทั่วไปเช่นขึ้นต้นมาอาจมีอยากสมองให้มากเป็นเด็กหัวโตหน้าผากว้างเห็นเด่นหน่อยส่วนอีก 50% ที่เหลือต้องมาฝึกหัดสร้างสมเอาในชาตินี้ชีวิตนี้จะกล่าวให้เข้าใจง่ายก็คงเป็นว่าคนเราฉลาดด้วยพรสวรรค์ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งต้องอาศัยพรแสวงเอา 50% แรกที่มาจากอดีตชาตินั้นหมายถึงทำทานและรักษาศีลมาสอดคล้องกับการเป็นผู้มีสติปัญญาดีไว้มากน้อยเพียงใดขอย้ำว่า 50% จะหมายถึงสำหรับคนทั่วไปนะครับมีบุญหรือบาปพิเศษบางอย่างที่ให้ผลเป็นความฉลาดหรือความโง่เกิน 50% ได้มากเท่ามากในแง่ของทานที่ให้ผลเกี่ยวกับสติปัญญาก็เช่นการมีแก่ใจใช้สติปัญญาของตนช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นหรือให้ความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการแก่คนรอบข้างหากยิ่งให้ธรรมะเป็นทานทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องกรรมวิบากและหนทางหลุดพ้นก็ยิ่งมีผลใหญ่หลวงเป็นพิเศษในแง่ของศีลที่ให้ผลเกี่ยวกับสติปัญญามีอยู่สองข้อหลักๆข้อแรกคือปาณาติบาตถ้างดเว้นการฆ่าสัตว์ก็จะเอื้อให้จิตใจปลอดโปร่งเปิดทางให้ความฉลาดแล่นได้เต็มที่เต็มทางแต่หากสั่งสมบาปจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำจะทำให้ทึบหนักเหมือนคนโง่ได้อีกข้อหนึ่งคือสุราเมรัยถ้างดเว้นน้ำเมาจะมีสติเป็นปกติดีตามธรรมชาติของจิตแต่หากสั่งสมความมัวเมาขาดสติจากการร่ำสุรามากๆแล้วจะมีผลถึงชาติถัดไปคือเป็นคนฟุ้งซ่านมากหรือกระทั่งวิกลจริตได้เป็นพักๆนั่นเป็นโทษของกรรมที่ไม่เห็นคุณค่าของการมีสติสัมปชัญญะดีๆนอกจากศีลสองข้อดังกล่าวแล้วศีลข้อที่ว่าด้วยการขโมยก็อาจมีส่วนทำให้โง่ถ้าการขโมยนั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับปัญญาเช่นขโมยทรัพย์สินทางปัญญาลักลอบนำสิ่งที่ผู้อื่นอุตส่าห์เหนื่อยยากคิดค้นมาเป็นของตนหรืออย่างพวกเผาโรงเรียนเนี่ยสติปัญญาจะถูกบาปกรรมบทขยี้บี้แบนเป็นพิเศษศีลข้อที่ว่าด้วยการมุสาก็มีส่วนทำให้โง่ได้เช่นกันถ้าการมุสานั้นเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจหากคุณเคยเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กลายเป็นผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาก่อนความเขลาหรือความเข้าใจผิดของผู้อื่นจะย้อนกลับมาเข้าตัวคุณในชาติถัดไปได้มากเช่นกันนอกจากทานและศีลแล้วยังมีส่วนของการแสวงหาคำตอบให้ชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกมีปัญญามากเป็นผลมาจากการเข้าหาสมณะผู้รู้แจ้งแล้วไถ่ถามด้วยความปรารถนาเอาความจริงว่ากรรมใดเป็นประโยชน์กรรมใดเป็นโทษก็จะส่งให้เป็นผู้ใฝ่รู้ในทางที่ถูกที่ชอบเป็นทางมาของปัญญาอันใหญ่ได้อย่างดีสมมุติว่าคุณมีอดีตกรรมอย่างดีเป็นทุนตั้งต้นดังกล่าวเกิดมาชาตินี้คุณก็จะยังไม่ฉลาดทันทีต
้องมีความขวนขวายเป็นส่วนเสริมอีก 50% ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฝึกฝนเช่าไวไหวพริบการสั่งสมประสบการณ์อันเกิดขึ้นระหว่างแก้ปัญหาซึ่งแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาวิชาก็มีความรู้และแบบฝึกหัดพื้นฐานตลอดจนวิธีต่อยอดให้ความฉลาดแต่แขนงพิสดารไม่รู้จบอยู่แล้วนอกจากนั้นสติปัญญาและความฉลาดยังเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับทานและศีลในปัจจุบันชาติอย่างหนีไม่พ้นกล่าวคือทานและศีลจะเป็นตัวกำหนดว่าสติและความแจ่มใสของจิตมีได้มากน้อยเพียงใดสติและความแจ่มใสของจิตจัดเป็นพื้นยืนสำคัญของความฉลาดต่อให้สมองคุณมีอยากมากจากบุญเก่าขนาดไหนถ้าไร้ซึ่งสติและความแจ่มใสของจิตเสียแล้วคุณก็จะมึนๆงงๆคิดอะไรไม่ออกเหมือนเช่นคนไร้สติปัญญาอยู่ดียกตัวอย่างเช่นถ้าคุณพล่ามพูดเพ้อเจ้อมากๆจนเกิดความฟุ้งซ่านความฉลาดก็ย่อมลดลงทันตาเห็นแต่ถ้าวันไหนอยู่กับหมู่บัณฑิตชักชวนกันพูดจาในเรื่องที่จะปลดเปลื้องความละโมบผิดๆความอาฆาตแค้นร้อนๆและความหลงสำคัญผิดหนักๆทั้งหลายสติจะดีและจิตจะแจ่มใสเป็นพิเศษขณะนั้นคุณย่อมรู้สึกว่าตนเองสามารถคิดอ่านทะลุปรุโปร่งหูตากว้างขวางกว่าวันอื่นๆเป็นต้นสรุปคือสติปัญญาและความฉลาดของคนนั้นไม่ได้คงที่ตายตัวหรอกครับไหลๆเลื่อนๆไปเรื่อยๆสุดแล้วแต่บุญบาปที่ทำกันนั่นเอง